พิษแม่พิษว่าไงจ๊ะพี่นิ่มแม่พิษตกลงจะเลิกเช่าห้องนี้จริงๆใช่ไหมอืมจ้ะพอดีฉันได้ที่ใหม่แล้วว่าจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้จ้ะดีเพราะมีคนเขามาเช่าต่อแล้วแต่พี่ยังไม่ได้รับปากเขานะเนี่ยจะมาถามแม่พิษอีกทีนึงงั้นตกลงให้มาเช่าต่อเลยนะได้จ้ะขอบใจนะจ้าที่มาถามไปก่อนแล้วนะจ้าพิธีสารบ้านและสวนล่ะคะค่ะพี่พรฟ้านะคะเป็นนางแบบที่ไปถ่ายที่บ้านพี่ก้องพบในวันก่อนยังไงล่ะคะอ๋อค่ะคืออย่างนี้นะคะฟ้าอยากทราบเบอร์ติดต่อของช่างเสริมสวยที่ชื่อน้ำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าเขาเป็นช่างประจำอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคะฮะอะไรนะคะพี่ก้องเขาเป็นคนแนะนำมาเหรอคะฉันไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่อไหมคะรับเองลูกสวัสดีค่ะค่ะคุณน้องคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพี่คิดว่าพี่จะดำเนินกิจการต่อเองนะคะแล้วน้องก็แวะเข้ามาเอาเงินมัดจำที่คุณน้องมัดจำพี่ไว้ก็แล้วกันนะคะอะไรนะคะห้องที่ไปดูเมื่อเช้าไม่ให้เช่าแล้วเหรอคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะทำไมล่ะคะทำไมไม่ให้เช่าล่ะคะก็เราตกลงกันแล้วนี่คะขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะคุณเงินน้อยนี่ต้องอย่างนี้โอ้โหแม่คะมีเรื่องอะไรคะก็ห้องเช่าที่เราไปดูเมื่อเช้าอะลูกเขาไม่ให้เราเช่าแล้วอะนั่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่นิ่มเพิ่งมาบอกว่ามีคนมาเช่าบ้านนี้แล้วด้วยอ่ะแล้วเขาจะทำไงดีละหนึ่งเราก็โทรไปบอกให้ป้านิ่มให้เราเช่าที่นี่ต่อก่อนสิจ๊ะนะแม่นะอุ้ยไม่ได้หรอกจ้าแม่พิษพี่อะให้เขาเช่าไปแล้วนะแล้วเขาก็วางเงินไว้ด้วยแล้วก็เซ็นสัญญาไว้ด้วยแล้วล่ะแล้วพี่ก็ถามแล้วไงแม่พิษบอกว่าจะย้ายพี่ก็เลยให้เขารีบเซ็นสัญญาพี่ก็เสียใจด้วยนะแค่นี้นะเฮ้ยคุณเนี่ยโชคดีจริงๆนะที่มารีบเซ็นสัญญาซะก่อนไม่อย่างนั้นน่ะป้าก็คงไม่ให้เช่าหรอกเพราะว่าเนี่ยบ้านเช่าที่เขาอยู่ก่อนน่ะเขาเพิ่งเปลี่ยนใจไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะแล้วค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนน่ะจะจ่ายให้ป้าเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะเช็คเงินสดล่วงหน้าทั้งปีเลยลงมาทั้งปีเหรอถ่ายมาทั้งปีนั่งเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวแล้วจะใส่ชื่อผู้เช่าใครดีจ๊ะทิมครับทิมเหรียญสุวรรณจ้ะก้องพบไหมคุณก้องพบบอกจะไปดูห้องว่างข้างๆคอยคอมเพล็กซ์ครับห้องว่างเหรอครับผมพี่ไอ้ดาวไลท์เนี่ยติดตั้งได้ระยะตามที่กำหนดไว้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันขาดเหลือยังไงซื้อมาให้ครบด้วยช่างครับไอ้เครื่องอินฟราเรดกับเครื่องอบไอ้น้ำเนี่ยติดตั้งให้ได้ระดับมาตรฐานด้วยนะโอเคเป็นยังไงบ้างครับช่างเรื่องระบบการปรับปาอะไรดีนะไงจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วครับดีมากต้องเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็เร็วที่สุดนะเสียเงินเท่าไหร่ฉันไม่ว่าแต่ขอให้งานต้องเพอร์เฟกต์ครับผมดีไอ้ก้องไอ้ก้องแกเอาชื่อฉันไปเช่าร้านสับหลวยของแกวะฮะ
แกรู้ไหมว่าวันนี้น้องวานหนูไม่มีทั้งป้าทองนะนี่มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะโทรมาจะลากตัวให้ฉันไปทำสัญญาเช่าไม่ได้เลยอ่ะนี่แกจะโวยวายอะไรฮะนี่แกเป็นทนายภาษาอะไรแล้วเนี่ยไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองซะเลยฉันควบคุมไม่ได้นะนุ้ยกับไอ้คนอย่างแกแกเอาชื่อฉันไม่ใช่ว่าร้านเสริมสวยอะไรแกบอกมาอยู่นี้นุ้ยแกปิดบังอะไรฉันอยู่อ่ะนี่ฉันไม่ได้ปิดบังอะไรแกนะแกเมาก็พ่นไม่มีเวลาฉันได้อธิบายอะไรเลยเออไปได้พูดมาดิคือว่าฉันน่ะไปรู้มาว่าน้ำหนึ่งกับแม่เขาเนี่ยอยากจะได้ร้านใหม่ทำเลดีติดถนนใหญ่แล้วเขาก็ไปดูมาแต่ว่าฉันไม่ค่อยเห็นด้วยก็เลยขอเช่าเขาโดยใช้ชื่อแกแล้วฉันก็ไปขอเช่าร้านเก่าเขาเพราะเห็นว่ามันเก่าไปแล้วก็ขอเช่าเขาโดยใช้ชื่อแกก็เท่านั้นเฮ้ยนี่แกเล่นเอาทั้งร้านเก่าร้านใหม่อย่างนี้แล้วคุณน้ำหนึ่งเขาจะอยู่ที่ไหนวะแกใจร้ายมากเลยนุ้ยไม่คิดบ้างหรอสองแม่ลูกจะไปอยู่ที่ไหนฮะนี่ไอ้ทินแกไม่รู้จักแหกตาแหกตาดูบ้างว่าฉันทำอะไรอยู่เฮ้ยแกทำที่นี่ไปร้านเสริมสวยเหรอวะก็ใช่สิวะก็ฉันเห็นเขาอยากจะได้ร้านเสริมสวยร้านใหม่ทำเลดีๆติดถนนใหญ่ฉันก็เลยทำให้เผื่อจะได้เอาใจว่าที่แม่ยายได้ไงแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหนึ่งเขาทำงานที่นี่เนี่ยฉันก็จะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดแล้วทีนี้แกจะว่าฉันใจร้ายได้ไงวะไอ้ก้องแกลงทุนขนาดนี้เลยเหรอวะแกรู้ไหมว่างานนี้มันต้องใช้เงินมากขนาดไหนอะแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ฉันได้กลับมามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฉันต้องหาทางได้เงินของฉันกลับคืนมาให้ได้จะเสียเงินเท่าไหร่ฉันก็ยอมมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตอนกลางวันยังคุยกันดีๆอยู่เลยอะแล้วจู่ๆมาบอกยกเลิกง่ายๆอย่างนี้เหรอป้าครับแล้วเจ้าของร้านเขาบอกหรือเปล่าครับว่าใครมาขอเช่าแทนเราทำไมมันกระทันหันอย่างเงี้ยครับป้าป้าไม่ทันถามเขาหรอกเขาวางสายไปซะก่อนเนี่ยป้าเองก็พยายามโทรกลับนะแต่เขาไม่ยอมรับสายคงเกิดเสียดายขึ้นมาแล้วมั้งคะหรือไม่ก็คงมีใครให้ราคาดีกว่าถึงเปลี่ยนใจให้พวกเราเช่าไม่ได้หรอกยิ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะโทรไปอีกทีทำแบบนี้ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ต้องหรอกต่อฉันว่าลองเขาไม่รับโทรศัพท์แบบนี้แสดงว่าเขาไม่ให้เราเช่าจริงรีบหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ป้านิ่มเขาจะมาที่นี่คืนฉันกับแม่จะไม่มีที่อยู่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลาอยู่หนึ่งวันแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยหนึ่งหาที่อยู่ๆทำไมมันถึงได้ปากเหมาะเคราะห์ร้ายอะไรแบบนี้นะแกนี่มันเป็นเพื่อนแล้วก็ต้นนายที่เฮงสวยที่สุดเลยนะเว้ยทำไมเวลาทำเรื่องเร็วๆอย่างเงี้ยต้องลากทำมาด้วยทุกทีเลยวะอ้าวก็แกเป็นคนจุดประกายฉันแกก็ต้องช่วยฉันให้ตลอดรอดฝั่งสิวะเพื่อนเฮ้ยแล้วแกไม่กลัวเหรอฉันจะเอาเรื่องนี้ไปปูดซะเองนะแกเป็นคนดีเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็เป็นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์แกคงไม่เอาเรื่องเร็วๆนี้ไปปูดหรอกเออไอ้คนดีอย่างฉันก็มีขีดจำกัดนะเว้ยคอยดูแล้วกันสักวันนึงถ้าเกิดฉันทนให้เพื่อนแล้วต้นนายอย่างแกไม่ไหวนะเว้ยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฉายให้หมดเลยคอยดูแล้วกันเออเลิกบ่นได้แล้วเรียบร้อยแล้วคนนี้กี่เลยครับ
อ๋อเรื่องร้านหนังสือมีคนจองไปแล้วครับเมื่อกี้นี่เองครับน้องโอ๋แล้วครับโอ๋ช้าไปครับโอ๋คุณลุงรถครับขอโทษทีนะครับเขาจองเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอ๋ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาจองเรียบร้อยแล้วครับขอโทษทีนะครับสวัสดีครับอะไรวะโทรไปเป็นสิบแล้วทำไมน้ำหนึ่งไม่โทรมาอีกวะนี่คอยดูนะถ้าวันนี้ไม่มีคนชื่อน้ำหนึ่งโทรมานะฉันไล่แกออกแน่โอ้โหเจ้านายครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมนะครับฮัลโหลครับอ๋อติดต่อเรื่องร้านเสริมสวยแล้วครับไม่ทราบว่าผมพูดสายอยู่กับใครครับคุณน้ำหนึ่งครับเดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมว่ามันไม่แปลกๆหรออยู่ดีมันมีป้ายมาติดข้างบ้านเราอะแล้วโอ้โหดูดิไม้เอียงขนาดนี้นึงก็ไม่เห็นจะแปลกไม่เห็นจะอะไรเลยคิดมากเกินไปหรือเปล่าต่อป้าเข้าไปดูข้างในไปเลยป้าไปก็รู้แล้วแหละก็ลองไปถามคนดูก่อนสวัสดีครับให้คุณน้ำหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับนี่ผมธนงศักดิ์นะครับนามบัตรผมครับเอาไปดูครับคือที่โทรมาจะดูร้านนะคะอ๋อเชิญครับเชิญครับเก้าอี้สิ่งของทุกอย่างนี้นะครับเราคิดรวมกับค่าเช่าแล้วนะครับถ้าคุณน้ำหนึ่งสนใจนะครับเพียงคุณน้ำหนึ่งเนี่ยหิ้วกระเป๋าเข้ามานะครับก็เปิดร้านได้ทันทีเลยครับค่ะคือชอบมากเลยค่ะร้านมันสวยมากแต่ว่าคือไม่รู้จะแพงแล้วซุ้มราคาไหวหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องไปคิดเลยครับเรื่องนั้นเราตั้งราคาไว้ถูกแสนถูกเดือนละ 10,000 บาทเท่านั้นเองครับ10,000 10,000 ฮะมันแพงไปเหรอครับไม่ใช่ไม่แพงค่ะถูกมาด้วยซ้ำเลยสำหรับร้านหรูขนาดนี้แล้วมันเหมือนเพิ่งสร้างใหม่แล้วกลิ่นสีก็ยังไม่แห้งเลยฮะแล้วดูอุปกรณ์นี่ก็โอเคแล้วปกตินี่แหละของถูกใช่ก็จะไม่ดีนะค่ะคือแล้วยังไงคะจะต้องจ่ายเงินเช่ายังไงทำสัญญาอะไรยังไงกันอ๋อล่วงหน้าเดือนเดียวครับจะทำสัญญา3ปีนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยทำสัญญาแล้วไม่เข้ามาทำนะครับคุณจะต้องเสียค่าเสียหายเป็นค่าเช่านะครับ3ปีครับแสดงว่า3ปีห้ามเลิกทำเลยฮะครับก็ร้านของเราเป็นร้านใหม่นะครับค่าเช่ามันก็ถูกแสนถูกนะครับเราไม่อยากจะเปลี่ยนเจ้าของบ่อยๆหรอกครับเพราะว่ามันจะทำให้ร้านผมเนี่ยขาดความเชื่อถือนะครับแต่ก็นั่นแหละครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างใช่ไหมครับผมเองก็เสี่ยงถ้าเกิดพวกคุณทำไม่ดีผมก็ไล่พวกคุณออกไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าคือยังไงถ้าเราทำร้านเสริมสวยใช่ไหมคะยังไงปี2ปีนี้เราก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ากว่าลูกค้าจะติดกว่าลูกค้าจะกลับมาดูเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วยังไงคะสัญญาเช่าจะต้องทำเรามีเวลาตัดสินใจนานเท่าไหร่คะภายใน1ชั่วโมงครับเพราะว่าเนี่ยจะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาดูในตอนเที่ยงนะครับของผมว่าใครตกลงก่อนผมก็ให้ไปก่อนนะครับทันที่ไหนเรามีเวลาชั่วโมงเดียวอ่ะแล้วแม่บอกให้หนูตัดสินใจไปเลยทันคือฉันชอบร้านมากเลยค่ะตกลงทำสัญญาค่ะคิดดูดีๆคิดดีแล้วคราวที่แล้วแม่ไปดูร้านแถวพัฒนาการแม่ดูปุ๊บตัดสินใจปั๊บเลยไม่เห็นว่าแม่ฮะทำไมหนูไม่เชื่อการตัดสินใจฉันก็ดีแล้วค่ะตกลงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับบ้านไปเอาเงินมาทำสัญญาก่อนนะคะอ๋อได้เลยครับรีบเลยนะครับชั่วโมงนึงนะครับรีบเลยเดี๋ยวกลับมาเลยนะครับครับโชคดีนะครับขับรถดีๆนะครับอย่าลืมโทรมาเร็วๆนะครับ
ขอโทษทีนะจ๊ะหนูฟ้าตากล้องนี่นะเขาบอกนะว่าอยากจะไปขอโทษหนูฟ้าที่บ้านมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้งานเขายุ่งนะจ๊ะฟ้าเชื่อนรัตค่ะว่าพี่ก้องอ่ะเขางานยุ่งแล้ววันนี้มาหาน้าถึงบ้านมีธุระอะไรเหรอจ๊ะนรัตได้ข่าวเรื่องยายช่างเสริมสวยนั้นบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยนะนี่นะเพียรพยายามเสาะหาสืบถามเนี่ยนะเชื่อไหมจ๊ะไม่มีใครรู้จักมันเลยสักคนเดียวเหรอคะแต่ฟ้าพอได้ข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะคุณน้าวันนี้เนี่ยฟ้าโทรไปที่หนังสือบ้านและสวนมาเขาบอกว่ายีช่างเสริมสวยเนี่ยไม่ได้เป็นช่างประจำที่นั่นแต่เป็นช่างที่พี่ก้องแนะนำมาค่ะฮะเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าตากล้องเนี่ยจะต้องรู้จักกับแม่คนนี้เป็นการส่วนตัวทำอย่างนี้ได้ยังไงตายแล้วเขาว่ายังไงอีกจ๊ะเขาว่าไงอีกเขาบอกว่ายีช่างเสริมสวยนี่นะคะทำงานอยู่ในตลาดในท่าน้ำนนท์ค่ะร้านเสริมสวยชื่อร้านพิมพิษพิมพิษทำไมคะหรือว่านรัตรู้จักร้านนี้น้ำไม่รู้จักร้านที่ชื่อพิมพิษหรอกแต่เคยรู้จักผู้หญิงคนนึงที่ชื่อพิมพิษไม่รู้จะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ตากล้องเนี่ยก็ไม่ควรจะไปรู้จักมันได้หรอกนะแล้วหนังสือเนี่ยเขามีเบอร์ติดต่อหรือที่อยู่ติดต่อไหมจ๊ะอ๋อมีค่ะแต่เขาทิ้งไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาเบอร์ให้ใหม่แล้วจะโทรมาบอกดีมากเลยหนูฟ้าจ๋าถ้าได้เบอร์หรือที่อยู่ติดต่อมาเอามาให้น้าด่วนเลยนะน่าจะได้เช็คว่าชื่อร้านพิมพิษกับนางผู้หญิงพิมพิษเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าภาวนาอย่าให้มันเป็นคนเดียวกันเลยนี่สัญญาเช่า3ปีนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับเงินค่าเช่าเดือนนะคะเรียบร้อยป้าร้านนี้สวยชะมัดเลยนะสวยมากๆเลยอ่ะป้าโชคดีนะแถมราคาถูกต่างหากเป็นไงแม่หนึ่งตาถึงไหมตาถึงลูกดีจริงๆเลยเออเรานอนตรงไหนกันล่ะลูกห้องนอนจ้ะแม่มีห้องนอนด้วยหนึ่งพาแม่ไปดูนะไปดูจ้าจ้าเออพี่ครับแล้วพี่เป็นเจ้าของร้านนี้เหรอเนี่ยไม่ใช่หรอกครับคือผมดูแลที่นี่เองแหละครับงั้นใครเป็นเจ้าของร้านนี้ครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้คนที่มาจ้างผมเนี่ยมันก็เป็นลูกน้องเข้ามาอีกทีนึงเออเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมช่วยฝังแจ๊สน้ำหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับผมมีธุระครับรีบไปต่อไปนะครับครับมาแล้วแม่ยิ้มมาลี่เลยอย่างแรกนี่ระเบียงด้วยเห็นไหมแม่ยิ้มนี่แล้วตรงนี้นะคะแม่หนึ่งบ้านนะหนึ่งจะทำเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็กินข้าวตรงนี้เลยแล้วต่อไปแม่มาดูนี่เร็วนี่เป็นห้องนอนหนึ่งกับแม่นอนด้วยกันดีไหมจ๊ะใหญ่ด้วยอยากวัดจังแกโชคดีเนาะคุณหล่นทับแกงจริงเลยอ่ะได้บ้านใหญ่โตอย่างเงี้ยนี่ว่างๆแค่นอนแล้วไหนแกบ้างได้บ้างก็พรุ่งนี้เลยสิเก็บข้าวเก็บของแล้วก็มาเป็นลูกมือของฉันที่นี่เลยก็ได้แกพูดจริงป่ะวะจริงจริงดิจริงไม่อยู่เลยนะฉันจะอยู่ด้วยฉันจะอยู่ด้วยไม่แกต้องเข้าใจฉันน่ะเบื่อจะขายข้าวแกงกับแม่เต็มทนแล้วป้าคิดดูนะหนูต้องเดินเสิร์ฟข้าวแกงทั้งวันนี่เส้นเลือดขอดหมดแล้วขาน่องใหญ่ๆเท่าหัวหนูแล้วเงินก็น้อยหน้าก็มันผู้ชายก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะเผื่อหนูจะได้เจอผู้ชายบ้างแล้วจะย้ายมาอยู่กันเมื่อไหร่อ่ะแม่ว่าเราไปเก็บข้าวเก็บของแล้วย้ายมาพรุ่งนี้เลยดีไหมลูกเพราะไหนๆเนี่ยเขาให้เราเข้าอยู่ได้เลยแล้วนี่ใช่ไหมจ้ะงั้นเราไปเก็บของเลยดีกว่าไปบ้านนี้ไม่อยู่เลยไม่นี่มันบ้านเดี๋ยวก็ไปบ้านฉันแล้วเป็นบ้านฉันแล้วนี่ครับเจ้านายสัญญาเช่า3ปีมีใครสงสัยอะไรไหมมันมีผู้ชายมาด้วยคนหนึ่งนะครับมันถามผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าผมบอกว่าเปล่า
แล้วมาถามว่าใครเป็นเจ้าของร้านผมบอกผมไม่รู้เพราะคนที่จ้างผมเป็นลูกน้องเข้ามาอีกทีหนึ่งครับทนายดีมากแกเนี่ยตัวเล่าเก่งเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยแกต้องหันเข้ามาดูแลด้วยครับถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลต้องรีบรายงานฉันด่วนเลยครับครับครับนี่ท่านขอบคุณมากครับเจ้านายครับแล้วก็อย่าลืมนะปิดปากให้เงียบที่สุดถ้ามีใครถามบอกว่าไม่รู้โดยเฉพาะคนในร้านนั้นมาวันนี้คำลาก่อนครับท่านนายครับไอ้ผู้ชายที่มาด้วยนี่เป็นใครวะเพื่อนน้ำหนึ่งเขาอะสงสัยว่าท่านชอบหนึ่งเหรอเห็นเจอท่านทันทีไรตั้งท่าจะเข้ามากัดทุกทีเลยแล้วก็คอยเที่ยวรับเที่ยวส่งอยู่นั่นแหละคงจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดามั้งอย่างนี้แกก็มีคู่แข่งแล้วดิฉันไม่เห็นว่ามันอยู่ในสายตาฉันเลยชนก็จนตัวก็ดำมาสู้อะไรกับฉันไม่แน่นะคุณน้ำหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ชอบคนตัวขาวๆรวยๆแต่ใจดำแบบแกก็ได้ใครจะไปรู้วะก็งานมันยุ่งอะครับแล้วที่ท่านรับมีอะไรถึงได้ตามหาให้วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมไปช่างเสริมสวยนั่นน่ะสิบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าไปรู้จักมักจีแม่คนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมต้องเรียกตัวมาทำงานแล้วทำไมจะต้องไปส่งบ้านด้วยนี่ท่านรับรู้ได้ไงครับว่าผมเป็นคนแนะนำไม่เห็นจะยากเลยฉันก็โทรไปที่หนังสือแล้วเขาก็บอกมาหมดเลยนะสิแล้วแถมยังบอกว่าแม่ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ร้านชื่อพิมพิษน้าก็เลยอยากจะรู้ว่าแม่พิมพิษเนี่ยเป็นพิมพิษประเสริฐที่กุลหรือเปล่าผมไม่ทราบผู้หญิงนี้ชื่อน้ำหนึ่งเขาเป็นเพื่อนไอทินมันนะครับอะก็ไปถามไอทินแล้วอะไอทินบอกไม่รู้จักอะมันคงไม่อยากบอกมั้งมันก็เลยโกหกไปครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปสนิทสนมอะไรกับผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งนะครับที่ไปส่งเพราะว่าเป็นเพื่อนไอทินแล้วพิมพิษอะไรผมก็ไม่รู้จักแล้วว่าแต่ว่าพิมพิษประเสริฐอะไรเนี่ยครับเขาเป็นใครอะครับเป็นแฟนเก่าพ่อเธอเนี่ยสิอะไรนะครับเป็นแฟนเก่าพ่อผมมันก็เป็นนักร้องอยู่ที่คาเฟ่ของพ่อเธอเมื่อ30ปีที่แล้วสิมันนี่แหละทำให้ผู้ชาย2คนรุมรักมันคนเดียวจนต้องทะเลาะ กันผู้ชาย2คนนั้นใครเหรอครับก็พ่อเธอไงและอีกคนหนึ่งอ่ะก็คือพี่จักรพจน์คนที่แย่งกันพิมพิษไปจากคุณพี่จนเพื่อนต้องทะเลาะกันแล้วคุณพี่ก็เสียใจปางตายและในที่สุดมันสองคนก็แต่งงานกันหลังจากแต่งงานพี่จักรก็ถอนหุ้นส่วนพ่อเธอก็ร่ำรวยขึ้นส่วนครอบครัวนี้ก็จนลงจนลงจนทนพิษความจนไม่ไหวเลยตรอมใจตายสมน้าเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรตะก้องเปล่าครับไม่มีอะไรครับแล้วตกลงพิมพิษเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าฮะผมไม่ทราบครับสงสัยคงจะไม่ใช่อะมั้งพี่นารัตหมดธุระแล้วใช่ไหมครับผมขอตัวก่อนนะอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดตะก้องมานี่ก่อนน้ายังมีเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องนึงนะอะไรครับก็เรื่องหนูฟ้าเนี่ยสิเราเนี่ยนะทำให้เขาเสียใจมากเลยรู้ไหมที่ไปเอาใจช่างเสริมสวยคนนั้นน่ะตะก้องไปขอโทษเขาซะหน่อยสิจ้าคนดีๆน่ารักแบบหนูฟ้าเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะจะบอกให้นารัตครับผมไม่ว่างนะครับผมไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องขอโทษหรอกครับเพราะว่าผมมีงานอื่นที่สำคัญกว่าถ้านารัตว่างนะครับช่วยไปขอโทษแทนผมด้วยนะครับแต่ถ้าฟ้าเขาไม่พอใจผมก็ช่วยไม่ได้แท้อิจฉาที่พ่อเรารวยกว่านี่เองถูก
หนึ่งวันก่อนที่ต่อบอกว่าเห็นแกก่อนหรือคุณก้องพบมาจริงปะวะจะบ้าเหรออุบัติเหตุแล้วนี่เธอรู้เรื่องแม่จะรู้เรื่องหรือเปล่ารู้ยิ้มแล้วนี่เพราะเรื่องนี้ป่ะแม่ถึงย้ายบ้านวันที่แกกับป้าไปดูร้านน่ะคุณก้องพบเข้ามาหาฉันฉันก็บอกว่าเขาไปตามหาแกนะแกได้เจอกันปะวะแล้วเขาติดต่อแกไปหรือเปล่าโอ้ยสวยแล้วสิตอนนี้ก็ต้องนั่งเสียใจเรื่องแกอยู่แน่ๆเลยอ่ะวันนั้นน่ะฉันน่ะไปด่าเขาว่าห้ามเขาคบกับแกสิแล้วไปด่าเขาทำไมล่ะอ้าวก็ฉันเชื่อเรื่องที่ต่อมันเล่าอ่ะฉันเชื่อว่าเขาจะหลอกฟันแกแล้วก็ทิ้งน่ะสิจะว่าเหรอแล้วเขาว่าไงบ้างเขาจะว่ายังไงได้ล่ะเขาก็เสียใจอ่ะสิที่พวกเราเข้าใจผิดเขาอ่ะเขาบอกว่าที่เขาทำดีกับแกทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเพราะว่าแกเป็นลูกของเพื่อนพ่อเขาอ่ะเห็นเขาน้ำตาซึมๆด้วยนะเว้ยเฮ้ยน้ำตาซึมเลยเหรอก็ใช่อ่ะสิฉันว่าฉันตาไม่ฝาดนะเว้ยคิดดูแล้วเขาน่าสงสารนะเว้ยมาหาแกก็โดนแกไล่บางทีไอ้ต่อก็ไล่แล้วดูดินี่ฉันยังไปไล่เขาอีกอ่ะแล้วแม่แกนะหน้าตาเขาก็ไม่เคยเห็นยังไปรังเกียจเขาอีกถ้าเป็นฉันนะฉันคงเสียใจมากๆเลยว่ะใช่ดิโอ้ยแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะนี่ฉันย้ายบ้านหนีเขาต้องนึกว่าฉันย้ายบ้านหนีเขาแน่ๆก็นั่นนะสิแล้วต่อไปนี้เราจะได้เจอเขาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฉันต้องรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตแน่เลยว่ะฉันหนักกว่าแล้วลูกเดี๋ยวดิเร็วๆแล้วผู้ชายไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวสิบ่นจริงเลยขอบใจนะจ๊ะป้าฉันเช่าร้านอยู่ได้ตั้งนานแน่จ้ะไม่เป็นไรนะจ๊ะไปอยู่ที่ใหม่ก็ขอให้แขกเยอะๆเหมือนอยู่ที่นี่นะขอบใจจ้ะฉันไปนะขอให้โชคดีนะจ้ะป้าป้านิ่มอะไรล่ะหนูมีเรื่องจะให้ป้าช่วยหนึ่งหน่อยนะพี่บอกว่าหนึ่งไปแล้วเนี่ยเกิดมีผู้ชายมาหาหนึ่งหน้าตาดีๆหน่อยจ้ะป้าบอกว่าหนึ่งย้ายร้านไปแล้วนะแล้วหนึ่งฝากเอาอันนี้ติดที่หน้าร้านด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าหนึ่งไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวป้าจะจัดการให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะป้าหนึ่งฝากป้าด้วยนะหนึ่งไปยังลูกค่ะแม่ไปถึงนะจ๊ะเผื่อน้าไม่อยู่เดี๋ยวก็ไม่เจอกันพอดีอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะนรัตเพราะยังไงอ่ะฟ้าก็อยากมาหานรัตบ่อยๆอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วนี่พี่ก้องเขาอยู่ไหนคะเนี่ยเห็นว่ามีธุระออกไปตั้งแต่เช้านะจ๊ะหนูฟ้ามีอะไรกับน้าหรือเปล่าจ๊ะมาหาถึงบ้านอ๋อฟ้าได้เบอร์ร้านพิมพ์พิษมาแล้วนะคะทางหนังสือเขาโทรมาบอกฟ้าเมื่อเช้านี้เองค่ะจ้าไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอฟ้าหาก่อนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนจ๊ะทำไมช้าจังเลยอ่ะอุ้ยนี่ไงใช่ไหม
สวัสดีจ้าที่นั่นร้านพิมพิษหรือเปล่าจ๊ะใช่ๆไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวตกลงใช่หรือไม่ใช่ล่ะเนี่ยเมื่อก่อนนี่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะเขาย้ายออกไปเมื่อกี้นี่เองเนี่ยย้ายไปแล้วเออป้าเดี๋ยวก่อนแล้วป้ารู้จักเจ้าของร้านหรือเปล่าฉันนี่แหละเจ้าของบ้านเช่าที่แม่พิมพิษน่ะมาเช่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ป้าป้ารู้จักแม่พิษเนี่ยนะหัวเขาชื่อจักรกพจน์ประเสริฐสกุลหรือเปล่าอ๋อที่ผัวเขาตายไปตั้ง20กว่าปีแล้วใช่ไหมเออชื่อฉันก็จำไม่ได้นามสกุลฉันก็จำไม่ได้ไหนพูดชื่อผู้ชายมาอีกทีสิว่าชื่ออะไรชื่อจักรพจน์จักรพจน์ประเสริฐสกุลอุ้ยอะไรกันล่ะ20ปีเองจำไม่ได้เหรอใช่ใช่ใช่คนคนเดียวกันนี่แหละพิมพิษประเสริฐสกุลมีผัวชื่อจักรพจน์ประเสริฐสกุลคนคนเดียวกันนี่แหละคนเดียวกันนารันนางออมใครก็ได้มานี่ที่นารันเป็นรอบนางออมใจเย็นนางออมนารันใจเย็นนะคะจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันแลดเหมือนแม่มันนั่นแหละจุดถึงกับตะเทียนใช้ลูกพักนี้แน่ๆเลยหนูป้าอะไรคะเร็วหน่อยสิมาเร็วแล้วค่ะฮะซ้ายนิดฮะซ้ายนิดขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับอีกนิดโอ้มาไปแล้วพี่ลงมานิดนึงนะฮะให้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเอาขวาลูกต่อนี่เขาเก่งนะลูกนะหาคนทำป้ายชื่อร้านให้เสร็จได้ในวันเดียวด้วยแล้วยังมาช่วยขนของเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยคนอย่างเงี้ยหายากนะลูกนะเดี๋ยวเรารีบขนของก่อนนะจ๊ะแม่จะได้รีบจัดร้านที่เสร็จทันพรุ่งนี้นะแกมีแฟนเป็นตัวเป็นคนไปอ่ะคุณก้องพบจะได้เลิกมายุ่งกับแกแล้วนี่แกติดต่อคุณก้องพบได้หรือยังเรื่องย้ายมาเนี่ยยังอ้าวแล้วเบอร์มือถือคุณก้องพบมาแกมีเปล่าจะไปมีได้ไงหลังนี่อยู่วงการโทรศัพท์ช่างเถอะติดต่อกันไม่ได้แบบนี้ดีแล้วจะได้ไม่เจอกันทีไรยุ่งทีเออThank you.
สวัสดีครับคุณน้าครับสวัสดีค่ะมาใครเหรอคะคือผมเป็นเพื่อนกับน้ำหนึ่งนะครับผมได้ข่าวว่าน้ำหนึ่งย้ายมาอยู่ที่ร้านนี้ผมก็เลยจะเอาต้นไม้มงคลมาฝากครับหนึ่งจัดของอยู่ข้างบนนะคะน้าเป็นแม่ของหนึ่งเองค่ะอ๋อคุณน้าครับพิมพิษใช่ไหมครับเห็นน้ำหนึ่งเนี่ยครับเล่าให้ผมฟังอยู่บ่อยๆเลยนะครับเพิ่งจะได้มีโอกาสเจอก็วันนี้เองสวัสดีนะครับถ้างั้นผมเอาต้นไม้นี้ให้กับคุณน้าเลยนะครับนี่ครับขอบคุณค่ะดีด้วยนะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นเพื่อนกับหนึ่งนานหรือยังคะทำไมน้าไม่เคยเห็นหน้าเลยขอโทษนะคะคุณชื่ออะไรนะคะผมชื่อก้องพบครับเสียงอะไรวะอะไรหรือเปล่าครับดูสิครับข้าวของแตกหมดเลยฮะคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกเราย้ายมาอยู่ที่นี่คุณจำมาที่นี่ได้ยังไงแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ฉันถามว่าคุณตามมาที่นี่ได้ยังไงกดลอยตามพวกเรามาคุณแอบดูพวกเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนี่คุณน้าครับผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับผมเจอคุณน้าดีแล้วครับทำไมคุณน้าถึงได้รังเกียจผมนักหนาครับทั้งที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะผมว่าป้าพิษไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของคุณหรอกนะคุณต่างหากที่ต้องตอบคำถามของป้าพิษว่าคุณรู้ได้ไงว่าพวกเราย้ายมาอยู่ที่นี่ผมเห็นป้าติดอยู่หน้าเราย้ายมาที่นี่ครับป้ายเหรอป้ายอะไรหนึ่งเป็นคนติดไว้เองอะแม่แม่งทำอย่างนั้นทำไมกันลูกก็หนึ่งกลัวว่าลูกค้าจะไม่รู้ว่าเราย้ายร้านแล้วเอาละครับผมตอบคำถามคุณน้าหมดแล้วนะครับคุณน้าตอบคำถามผมบ้างนะครับว่าทำไมคุณน้าถึงได้รังเกียจผมนักหนาหรือว่าถ้าเกิดเป็นเหตุผลระหว่างพ่อผมกับพ่อหนึ่งผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับพ่อก็ส่วนพ่อผมก็ส่วนผมผมว่าน้าคุณจะให้โอกาสผมพิสูจน์ตัวเองบ้างนะครับแล้วคุณไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกันหนึ่งทำไมอ่ะคุณไม่จะเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเพราะไม่มีใครเขาสนใจคุณเขาถามผมว่าผมชอบหนึ่งล่ะผมต้องพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าคุณหนึ่งผมชอบคุณแต่ครั้งที่ผมเจอคุณแล้วผมพยายามที่จะเจอคุณได้อยู่ใกล้ชิดคุณผมไม่รู้คุณจะเชื่อผมหรือเปล่าแต่ว่าผมชอบคุณผมอยากจะบอกว่าผมชอบคุณคุณหนึ่งไม่จริงอ่ะแกโกหกคนรวยอย่างแกจะไปชอบผู้หญิงอย่างหนึ่งได้ไงผมไม่ชอบหรอกแต่จนรวยอ่ะมันอยู่ที่ผมผมจะชอบอะไรมันอยู่ที่ผมผมชอบคนที่จิตใจชอบที่ความดีแต่ถ้าคุณเห็นว่าหนึ่งเป็นคนดีแล้วคุณจะเชื่อผมไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกแกไม่พูดหลอกลวงแกมาหลอกหนึ่งใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยตายคุณก้องผมไม่ได้โกหกผมชอบเป็นเขาจริงๆโอ้ทีละกับมึงไอ้พวกเราล้วง
ไรมากไหมคะคุณก้องไม่เป็นไรมากหรอกครับคนหลอกลวงอย่างผมมันก็สมควรโดนแล้วนะครับยิ้มพยุงเขาไปนั่งนอนไปเดี๋ยวป้าจะหายามาใส่แผลให้เขาหลอกลวงเอ้ยต่อทำไมต่อถึงทำแบบนี้มันกำลังหลอกหนึ่งอยู่อ่ะหนึ่งนี่หนึ่งอย่าบอกว่าหนึ่งเชื่อในสิ่งที่มันพูดนะหนึ่งว่าต่อกลับไปสงบสีอารมณ์ที่บ้านก่อนดีกว่านะเราไว้ค่อยคุยกันขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าหนึ่งดูแลตัวเองได้เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งชอบมันหรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ได้ไหมหนึ่งไม่อยากตอบถ้าหนึ่งไม่ตอบเราจะถือว่าหนึ่งยอมรับเราจะเข้าใจและจะไม่ยุ่งอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำร้ายหนึ่งเราจะไม่ปล่อยมันไว้แน่ผมไม่เข้าใจเลยครับฟังทุกคนต้องเกลียดผมด้วยอ่ะดูสิครับผมพูดความจริงก็ต้องโกรธกันด้วยอ่ะคุณแม่คุณก็เกลียดผมนี่ฉันไม่ได้เกลียดแต่เธอทำตัวผุผุโผล่ลับลับล่อๆอย่างเงี้ยมันน่าไว้ใจนักเหรอทำแผลเสร็จแล้วก็กลับไปได้แล้วไม่นะครับผมไม่กลับนะให้ผมอยู่ช่วยคุณจัดร้านก่อนนะครับนี่ดูสิผมทำข้าวของคุณกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับนะให้ผมได้อยู่ช่วยคุณจัดร้านก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่คุณจะยอมหรือเปล่าไม่ต้องหรอกไอ้ของแค่นี้ฉันจัดกันเองได้คุณกลับไปได้แล้วเขาอยู่ช่วยก็ดีเหมือนกันของเยอะนะจริงหนึ่งป้าแต่ความจริงฉันก็เห็นด้วยนะของหรือตั้งเยอะแยะน่ะแล้วไม่ได้ของใช้แรงทั้งนั้นเลยเราผู้หญิง3คนจะเก็บกันไหวหรอไปต่อกลับบ้านไปแล้วด้วยฉันว่าให้คุณก้องพบอยู่ช่วยก็ดีเหมือนกันก็ได้ถ้าเธอมีน้ำใจอยากจะช่วยฉันจะให้เธอช่วยอย่างสาสมเลยนี่พรฟ้าหลานสาวของฉันนี่คุณเทียนชัยจ้ะแล้วก็นายทินทนายของพี่ก้องสวัสดีค่ะคุณรัตนามาหาผมกับพ่อบ่อยจังเลยนะครับสงสัยจะมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบตามภาษาคนรู้จักคุ้นเคยกันใช่ไหมครับฉันไม่เคยสนใจเรื่องของพวกเธอสองคนหรอกที่มาวันนี้อยากจะรู้เรื่องไม่ช่างเสริมสวยนั่นโกหกฉันทำไมว่าไม่รู้จักฉันไปถามตาก้องเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเธอช่างเสริมสวยอะไรลูกก็ช่างเสริมสวยที่ชื่อน้ำหนึ่งที่อยู่ร้านพิมพ์พิษไง
หนุ่นหนึ่งนั่นไงฉันนึกแล้วเชื่อว่าเธอสองคนพ่อลูกต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่ามันสองคนเป็นอะไรกันน่ะฉันถามว่ามันสองคนเป็นอะไรกันไม่ได้ยินหรือยังไงจะถามว่าสองคนเป็นอะไรกันหนุ่นหนึ่งเป็นลูกของพิมพิษไปยังไงมายังไงล่ะคุณรัตนาถึงได้ไปรู้จักหนูหนึ่งเขาได้ก็มันมาแต่งหน้าให้หลานสาวฉันถ่ายแบบที่บ้านตะกล้องแล้วมันก็ยังทอดสะพานให้หลานชายฉันด้วยจริตจะก้านมานยางเหมือนแม่มันเลยนี่เธอสองคนแนะนำมันให้รู้จักกับหลานชายฉันให้มันมาเอาสมบัติมาปนเปื้อนพวกเธอสองคนใช่ไหมคุณรัตนาคิวทุกคนจะเป็นเหมือนคุณนะครับที่จะได้คอยคนรู้จักมาจับคนรวยแล้วก็ทำตัวเป็นปริงดูดเงินคนอื่นเขาอ่ะผมกับพ่อมีสมองพอที่จะดูแลตัวเองได้นะครับไม่ต้องทำตัวเร็วๆแบบนั้นหรอกครับแกแกว่าฉันหรอแกว่าฉันหรอคุณจะว่าฉันหรอเป็นยังไงฮะแกบอกฉันแบบนี้นะว่าอีพิมพ์ให้มันย้ายร้านอยู่ที่ไหนแล้วแม่มารู้จักกับตะก้องมั้ยทำอะไรกับตะก้องผมไม่ทราบครับถ้าคุณรัตนาอยากจะรู้ต้องไปถามพี่ก้องผมมันเองผมกับพ่อไม่เกี่ยวขอโทษนะครับผมมีเรื่องที่สำคัญกว่านี้ต้องทำพ่อครับเราไปกันดีกว่าครับแกยังไปไม่ได้นะฉันพูดไม่จบกลับมาเถอะกลับมาเถอะฉันจะบอกฉันเรื่องมันเป็นยังไงกันคุณน้ากลับแล้วค่ะคุณน้าไอ้คนนี่ละคนไอ้คนจำห้องเคยโดนแล้วจำห้องตะก้องว่าแกไม่สำนึกบุญคนที่คุณพี่เลี้ยงแกมาไอ้คนได้จำห้องใจเย็นนะคุณน้ากลับแล้วค่ะใจเย็นใจเย็นอีกพ่อลูกสองคนเนี่ยมันต้องรู้เรื่องนางน้ำหนึ่งกับนางพิมพิษกันแน่มันจะต้องคิดอะไรไม่เชื่อกันอยู่สักอย่างหนึ่งคอยดูนะฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าแกสองคนไอ้คิดอะไรกันอยู่นี่ก้องพบกำลังคิดจะทำอะไรแล้วทำไมถึงได้ไปวุ่นวายกับชีวิตของหนูหนึ่งแล้วก็พิมพิษแต่กลับไม่บอกเรื่องเงิน500ล้านนั่นทินรู้หรือเปล่าว่าก้องคิดจะทำอะไรผมไม่ทราบครับพ่อพ่อรู้ว่าทินรักเพื่อนเพราะพ่อเองก็เป็นคนที่รักเพื่อนเหมือนกันแต่บางทีนะมันก็เป็นการรักเพื่อนในทางที่ผิดและสิ่งที่พ่อเสียใจที่สุดก็คือพ่อรักเพื่อนมากเกินไปจนยอมทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันก็กลายมาเป็นตราบาปที่ติดใจพ่อมาถึงทุกวันนี้เอาทินไม่รู้ว่าก้องคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ทินรู้ใช่ไหมว่าพิมพิษกับหนูหนึ่งย้ายไปอยู่ที่ไหนพ่อครับThank you.
ย่าห้องนู้นด้วยนะเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี ดีล่ะโอ้โหนี่เก็บให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอ่ะนี่มันแตกไปว่ายังไงล่ะเนี่ยชื่นใจยังเลยครับผมสะกดคำว่าเหนื่อยไม่เป็นเลยโอ้ยพูดจาเพ้อเจ้ออยู่ได้อะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วขนลุกที่นี่คุณจะบ้าหรือไงฮะอยู่ดีๆที่แม่คุณใช้โขกสับแบบเนี้ยดูก็รู้ว่าคุณไม่เคยทำงานเลยเดี๋ยวก็เหนื่อยหัวใจวายตายซะก่อนคุณเป็นห่วงผมใช่ไหมผมแอบเห็นตอนที่แม่คุณใช้ผมอะดูคุณเป็นห่วงผมก็เลยมีกำลังใจทำงานต่อแต่พอเวลาผมเหนื่อยๆผมหันไปเห็นคุณผมก็เลยหายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมถ้าหายเหนื่อยก็ไปทำงานต่อได้หรอกหนึ่งครับสิ่งที่ผมพูดบนตอนกลางวันมันคือความจริงนะครับผมไม่ต้องการที่จะเอาชนะแต่ว่าผมรู้สึกจริงๆชอบคุณนะครับผมต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ผมทำมันคือความจริงมันคือความจริงใจของผมผมชอบคุณนะครับผมชอบคุณจริงๆแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับผมมาหานะลูกใครแม่เทียนชัยกับลูกเขาอะคุณก็น่าจะไปหาทนายคุณนะเขามาหาความลับนี่มันไม่มีในโลกจริงๆเลยนะนี่ขนาดฉันรีบย้ายมาโดยไม่ได้บอกใครก็ยังตามจะมาเป็นขบวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาเทียนว่าไงวะไอ้ทินเฮ้ยก้องตอนหน้าแกไปโดนฝ่าเท้าใครมาวะนะฮะก้องไปทำอะไรมาน่ะทำไมถึงมอมแมมอย่างนั้นน่ะเล่นซักฟอทั้งพ่อทั้งลูกอย่างนี้ใครไปตอบทันมันมีธุระอะไรครับก็พอดีอารู้จากคุณรัตนาว่าพิมพิษย้ายร้านมาอยู่ที่นี่ก็เลยให้ทินพามารัตนา
เออใช่แล้วเขารู้ได้ยังไงว่าฉันย้ายร้านมาอยู่ที่นี่อ๋อเดี๋ยวนี้เรื่องของฉันเนี่ยกลายเป็นเรื่องสาธารณะไปแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะทำอะไรใครๆก็ต้องรู้กันไปหมดน่ะอ๋อไม่ใช่หรอกครับคือผมเป็นคนบอกเองครับเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันขอบใจแต่ไม่ต้องเพราะฉันไม่ต้องการเป็นคนรู้จักของเธอแล้วถ้าจะให้ดีนะจากนี้ไปเธอก็ไม่ควรจะมาที่นี่อีกไม่ครับผมจะมาอีกผมจะมาทุกวันเลยครับเพื่อพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงคุณก้องฉันว่าคุณกลับไปก่อนก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้แม่คงจะเหนื่อยเรื่องจัดร้านก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยยังไงก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะรอเดี๋ยวอยากเอาวิทาก่อนนอนนะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยจัดการอย่าโลเลยังลงอย่าเรรวนร่ำไรฉันดูไม่ออกว่าเธอน่ะคิดยังไงอย่าลังเลอยู่เลยอย่าลองลอยเรื่อยไปสายลมโชยเอื่อยรักเธอยิ้มให้ต้นไม้หรือยิ้มให้เจ้าของต้นไม้ก่อนแน่จ้าแซวเพื่อนที่มันมีความสุขมากเลยใช่ไหมอ่ะก็ชีวิตเพื่อนมันน่าแซวนี่ว่ะอยู่ดีๆก็มีลูกมหาเศรษฐีมาหาถึงบ้านมาบอกรักถึงบ้านมาปัดกวาดเช็ดถูมากวาดห้องน้ำล้างห้องน้ำมาซักผ้าให้อุ้ยแถมยังมีศึกชิงนางให้ดูฟรีๆอีกต่างหากมันทั้งน่าแซวแล้วก็น่าอิจฉานะเว้ยฉันว่านะบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับฉันผู้หญิงธรรมดาธรรมดาได้ยังไงฉันก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยเรียนก็ไม่ได้สูงอะไรฉันไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่าคุณก้องพงศ์ก็จะชอบฉันจริงแต่แกเป็นคนดีไงหนึ่งคุณก้องพบเองเขายังบอกเลยเขาชอบที่ความดีของแกแกเคยฟังนิทานหรือเปล่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงแสนสวยทำงานอยู่ในครัวแล้วก็มาพบรักกับเจ้าชายรูปงามแล้วเขาสองคนก็ได้อยู่กันแต่งงานกันอย่างมีความสุขเขาถึงบอกไงว่าความรักไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะนี่จะบ้าเหรอตื่นได้แล้วนะอุ้ยอะไรเรานิทานงั้นหลอกเด็กแล้วอ้าวงั้นที่กลางวันฉันเห็นมันอะไรที่เพื่อนเห็นนั่นมันอะไรตกลงว่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นนิทานหลอกเด็กใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไร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 ซินเดอเรลล่าไม่ซินเดอเรลล่าซินดงซินเดอเรลล่าจริงเหรอไม่รู้เลยโอ๊ยนี่กระดูกมันทิ่มรู้เปล่าไหมทำไมล่ะซินเดอเรลล่าไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่ชอบน้ำหนึ่งแล้วดูน้ำหนึ่งก็มีท่าทีว่าจะชอบผมมันก็แค่นั้นก้องน่ะนะชอบหนึ่งอ้าวทำไมล่ะครับอาผมเป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่นักพลนักบวชที่ไหนที่จะชอบผู้หญิงไม่ได้หนึ่งก็เป็นคนดีนิสัยดีแล้วก็น่ารักดีทีนรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมก็ผมก็ทราบอะครับผมก็ทราบว่าไอ้ก้องมันชอบคุณน้ำหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะรู้สึกไงกับมันบ้างอะครับถ้าก้องชอบหนึ่งจริง
ก็น่าจะบอกเรื่องไอ้มรดก500ล้านนั้นได้แล้วนี่คือที่ไม่บอกนะครับไม่ใช่ไม่อยากบอกนะครับแต่ผมไม่อยากจะให้หนึ่งเขาคิดว่าผมสนใจเงิน500ล้านบาทมากกว่าตัวเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าน้ำหนึ่งเขารับรักผมผมจะบอกเขาเองแล้วถ้าเขาไม่รักก้องอ่ะผมก็จะบอกเขาอยู่ดีเงินเขาถ้าไม่ใช่เงินผมก้องถ้าก้องรักหนูหนึ่งจริงนะอาไม่ว่าอะไรแต่ถ้าก้องมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อาไม่ยอมแน่ๆหัวเด็ดตีนขาดอาจะไม่ยอมให้ก้องทำร้ายหนูหนึ่งเป็นอันขาดจำไว้ไอ้ทินพ่อแกเป็นแสนจริงเลยว่ะฉันว่าแกมันยิ่งกว่าอีกว่ะโอ๊ยนรัตน์นี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยทำฟ้าเสียเวลาทั้งวันมัวแต่ไปสืบเรื่องอีช่างเสริมสวยหน้าจืดนั่นอยู่นั่นแหละยิ้มแม่พิมพิษพิมบ้าอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระจริงๆเลยนี่แม่เขาชื่ออะไรนะลูกชื่อพิมพิษค่ะคุณแม่รู้จักเขาด้วยเหรอคะเอ๊ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน้าชายเราเนี่ยเคยเล่าให้แม่ฟังช่วงที่ไปติดพันรัตนาว่ารัตนาเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นหุ้นส่วนที่ทำคาเฟ่กับพี่ชายเขาอะแล้วจู่ๆเนี่ยทิ้งรัตนาไปแต่งงานกับนักร้องที่เป็นดาวคาเฟ่ชื่อพิมพิษพิมพาอะไรเนี่ยแหละรัตนาเขาเสียใจมากเขาก็เลยมาแต่งงานกับน้าชายเราไงล่ะอันที่จริงเนี่ยนะแม่ไม่ได้ชอบยายรัตนาหรอกนะแต่เห็นพี่ชายเขาเนี่ยมือขึ้นทำคาเฟ่แล้วก็รวยเป็น10ล้าน100ล้านเลยนะลูกมีหน้าล่ะถึงว่าทำให้นรัตน์ถึงขนาดเป็นลมตึงได้ที่แท้ก็ศัตรูหัวใจเก่านี้เองแม่นี่คงไม่ธรรมดาเลยนะถึงทำให้นรัตน์อกหักได้เนี่ยแล้วนี่ยังส่งลูกสาวมาประกบพี่ก้องอีกอ่ะพวกมันอ่ะต้องหวังที่จะจับพี่ก้องแน่ๆเลยแม่นี่ฟ้าใจเย็นไม่ได้แล้วนะลูกมัวจะไปรอยรัตนาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนแม่ช่างเสริมสวยนั่นฆ่าไปรับประทานพอดีฟ้าไม่รอแล้วล่ะค่ะนรัตน์น่ะป่านี้ก็คงจะเล็งเป้าที่ยายแม่พิมพ์พงพิมพิษอะไรนั่นน่ะฟ้าไม่มานั่งเสียเวลากับตรงนี้หรอกเพราะว่าเป้าหมายของฟ้านะก็คือพี่ก้องพบคนเดียวเท่านั้นสวัสดีจ้าคนสวยรถเสียเหรอจ้าให้ป๋าช่วยไหมครับไม่ต้องช่วยตัวเองได้ไม่ต้องกลัวป๋าเดี๋ยวป๋าเอาอย่างนี้ป๋าไปส่งที่บ้านแล้วก็เอารถมาลากไปที่หลังไอ้แขกไปเลยไปเลยไปไปก็ได้แกอยากแอบแดกอีกพี่กองค่ะพี่กองเฮ้ยพี่กองพี่กองกองค่ะ
้ามาทำไปตรงนี้มันอันตรายนะจ๊ะก้องคะรถน้องฟ้าเสียค่ะเนี่ยฟ้ายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะคะไม่มีใครช่วยฟ้าเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์มือถือฟ้าก็แบตหมดน่ะฟ้าจะโทรเรียกใครก็โทรเรียกไม่ได้อ่ะก้องฟ้ากลัวจังเลยอะค่ะพี่ก้องต้องช่วยฟ้านะคะจ้าโอเคแล้วฟ้าอยากจะให้พี่ช่วยอะไรจ๊ะพี่ก้องช่วยไปส่งน้องฟ้าที่บ้านได้ไหมคะเดี๋ยวน้องฟ้าให้คนขับรถเนี่ยเอารถน้องฟ้าไปซ่อมนะคะน้องฟ้าครับพี่ว่าคงจะไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ติดธุระสำคัญด่วนมากเลยนะคะต้องรีบไปเนี่ยพี่ว่าน้องฟ้าเนี่ยได้แท็กซี่แล้วกลับบ้านดีกว่าไหมแต่ฟ้าไม่เคยนั่งแท็กซี่นะคะพี่ก้องฟ้าไม่กล้านั่งหรอกค่ะขนาดแม่ฟ้านะแม่ฟ้ายังให้ฟ้านั่งเลยแล้วพี่ก้องจะไปไหนคะให้ฟ้าไปด้วยคนนะคะพี่ไปส่งไม่ได้จริงๆนะคะน้องฟ้าพอดีพี่ต้องติดธุระสำคัญด่วนมากเลยอ่ะนี่แท็กซี่มาพอดีเลยก็ค่ะนั่งแค่ไหนฟ้าก็รอได้พี่ก้องฟ้าไม่ต้องกลัวนะครับแท็กซี่ก็ใหม่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะตั้มไม่ต้องกลัวฟ้าอยากไปกับพี่ก้องพี่ไปส่งไม่ได้จริงพี่ถือว่าสำคัญเดือดมากเลยค่ะน้องฟ้านั่งก่อนค่ะพี่ก้องค่ะไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้าพี่ไปส่งก็ได้นะคะพี่ก้องนะครับเดี๋ยวไปส่งน้องสาวผมที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวน้องฟ้าก็บอกเขาด้วยนะว่าไปส่งที่บ้านไหนนะครับพี่ก้องฟ้าอย่าไปพี่ไปก่อนนะคะตามรถคันนั้นเป็นไรนะอย่าให้ข้าใส่ตายนะเดี๋ยวเราสิเฮ้ย